ต่อไปเป็นส่วนของคลาสที่เล็กที่สุดแล้วของอิสระครับพี่แฮมก็คือลูกหวีดฟูเอซิลทั้ง6นั่นเองนะครับผมมันก็จะมองยากหน่อยครับก่อนเราจะใส่ไปที่เข็มขัดอิสระนะฮะเราก็มาดูกันก่อนเลยนะครับผมการูรูนะครับบัตช่าแล้วก็ด็อกก้านะฮะอันนี้ก็จะเป็นสีแบบที่เห็นเลยนะครับผมเป็นเฟกฟูเอซิลนะครับผมลองเอามาเทียบกับของจริงกันนะฮะตามนี้เลยนะครับผมหนึ่งต่อสองยิ่งแหละอ่ะวัดจะประมาณนี้เพิ่มไปอีก12เท่าก็ใช่แล้วก็จะได้อันนี้นั่นเองลองมาดูหน้ากันนะครับผมก็เรียกได้ว่ารายละเอียดคร่าวๆนะครับก็ใกล้เคียงกันนะครับก็ดูแล้วว่ารู้นะฮะว่าเป็นแบบไหนอะไรยังไงนะครับส่วนอีก2อันก็คาลิเบอร์นะครับผมเป็น power นะฮะที่เรียก power x3 นะครับเป็นรถอุปกรณ์เสริมของ x3 นะฮะแล้วก็เป็น knuckle fusil นะครับผมไว้สำหรับใช้ท่าไม้ตายที่ใช้ x3 knuckle นะครับผมอย่างนี้นั่นเองนะครับผมกับอีสานที่ติดครบแล้วนะฮะไม่ได้แตกต่างอะไรหรอกแต่ถ้าบางคนแบบว่าอยากครบๆอะไรเงี้ยฮะก็ใส่ให้มันครบๆหน่อยสวยอยู่นะมันก็ทำให้ดูแบบมีรายละเอียดขึ้นใช่ไหมล่ะแต่ถ้าเกิดใครที่กลัวหายนะฮะพี่ต้องก็ขอแนะนำว่าเก็บไว้ใช่อย่าไปใส่มาเลยมันไม่ได้จะเป็นอะไรขนาดนั้นแล้วก็อย่างที่ได้เล่นกันไปใน CSM นะครับว่าตัวฟูเอซิลนกหวีพวกเนี้ยต้องเอามาใส่ที่เข็มขัดใช่ไหมเพื่อที่จะทำการแอคทีเวทนี่ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับผมก็เอามาเสียบที่เข็มขัดนะฮะก็เสียบได้เช่นกันนะครับผมใส่เข้าไปปุ๊บใช่ด้วยความว่าชิ้นเล็กก็จะลำบากหน่อยแต่ว่าเข็มขัดนี่ไม่สามารถกดเข้าไปได้นะทีนี้ถ้าเกิดใครมือใหญ่เนี่ยแกะก็จะลำบากหน่อยนะฮะก็เรียกได้ว่าลูกเล่นเนี่ยแบบทำท่าใส่จะเรียกดาบเรียกอาวุธเรียกอะไรเพิ่มเนี่ยสามารถทำได้หมดทำสวยจริงอะเรียกได้ว่าเราจะมาพูดถึงการขยับกันเล็กน้อยดีกว่าว่าเท่าที่ได้ลองขยับแล้วเนี่ยถือว่าโอเคนะเป็นตัวที่มีข้อขยับค่อนข้างเต็มที่ถึงแม้เนี่ยบางอันเนี่ยจะเรียกว่ามีมาทำไมก็เถอะแล้วก็เสียวหักแต่ว่าโดยรวมๆเนี่ยอย่างแขนอย่างที่บอกนะฮะไปๆมาขยับได้มากกว่า90องศาเลยแต่ว่ามันก็คือวิวัฒนาการของเล่นแหละแต่โดยรวมๆนะพี่ต้องขอสรุปได้ว่าอิสานเนี่ยเป็นตัวที่ค่อนข้างขยับเล่นได้ง่ายดีครับสนุกด้วยนะครับผมสนุกเวลาที่จะขยับเล่นจัดท่าอะไรอย่างนี้นะฮะแต่ว่าที่เจอข้อเสียว่าตรงเข่านะครับผมอันเนี้ยมันก็ค่อนข้างขยับได้ดีจริงแต่ว่ามันบางทีเนี่ยมันจะติดด้วยลักษณะของเกาะอะไรเงี้ยแล้วมันเหมือนจะดันได้อีกเวลาจะดันได้อีกเนี่ยก็ต้องมาดันทีละส่วนนะครับอย่าพยายามดันไปเลยนะฮะเพราะว่าดูฝืนเนี่ยแล้วมันอาจจะหักได้ตัวนี้นะครับอย่างที่บอกว่าเป็นตัวลิมิเต็ดนะครับผมเพราะนั้นถ้าหักขึ้นมาเนี่ยก็ร้องไห้ต่อให้ไม่ลิมิเต็ดก็ร้องไห้ที่ต้องเจอก็คือช่วงแขนข้อต่อตัดเฉียงเนี่ยมันทำให้ปอบางยิ่งขึ้นเวลาขยับก็ต้องระวังแล้วก็ขาถึงจะไม่ได้มีข้อต่อตัดเฉียงมีการฝืนเล็กน้อยแล้วก็ดูลักษณะข้อต่อติดมันค่อนข้างบางกว่ารุ่นก่อนนะครับผมโอเคท่าต่อยไปแล้วแล้วก็มาท่าเตะท่าเตะสูงนี่ท่าโปรดของพี่ต้องนะครับผมเอาละเรียกได้ว่าฟิกเนสเมสมกับเป็นบันไดถ้าจัดองศาเล็กน้อยนะครับผมถ้าไม่มีการขยับนะครับก็เรียกว่าข้อต่อตรงข้อเท้าเนี่ยสามารถรับน้ำหนักของตัวฟิกเกอร์ได้ในระดับหนึ่งการขยับแบบแอคชั่นพื้นฐานเรียกได้ว่ามีเลยขอสักหน่อยนะครับผมจะไม่ได้เป็นไรเดอร์ที่เน้นผิดนี่แล้วไรเดอร์คิกท่าที่ไรเดอร์ควรจะมีนี่สวยอยู่นะสวยอยู่สวยอยู่มันไม่มีเป็นท่าไม่ตายแหละแต่เวลามันไปร่วมกับคนอื่นมันก็แบบว่าใช้ไรเดอร์คิกเหมือนกันเรียกว่ามีแล้วกันนะแต่ว่ามันไม่ได้มีชื่อท่าไงอย่างของดับเบิลนะครับผมโจ๊กเกอร์เอ็กซ์ตรีมที่เป็นชื่อท่าทีมนะครับผมอย่างยูจิเขาไม่ต้องก็ดาก้อนไรเดอร์คิกแต่ว่าอิสระเนี่ยจะไม่ได้มีชื่อท่าให้กับท่าเตะนะครับผมเรามาดูที่เป็นท่าจริงๆของอิสระกันเลยดีกว่านะครับนั่นก็คือพวกอิสระคาลิเบอร์หรืออิสระนัคเคิลนะฮะมือของอิสระเนี่ยจะค่อนข้างแตกต่างจากตัวอื่นนะครับผมในตัวอื่นเนี่ยก็คือจะเป็นถอดออกมาเลยแค่ไหนแต่ของอิสระเนี่ยเป็นเกาะมือติดอยู่กับเกาะแขนมันจะต้องถอด
ตรงนี้ออกมาจากมือก่อนนะครับผมแล้วก็จะมีเดือยอย่างนี้นะครับผมทีนี้มือก็จะถอดได้แบบปกติแล้วเวลาถอดนะครับก็อย่างที่พี่ต้องเคยบอกก็คือขอให้ถอดครึ่งๆแล้วก็ดึงตรงๆอย่าพยายามแบบบิดหักอะไรอย่างนี้เราก็เอาเป็นมือนี้นะครับผมเป็นมือที่ถืออิสระนักเคิลนะครับใส่ตรงนะฮะแล้วก็เอาตรงนี้ปิดไปเหมือนเดิมนะครับผมมันก็จะมีเป็นเนี่ยฮะเป็นเดือยนะครับผมตรงนี้นะครับผมก็จะมีตรงร่องใส่นะครับผมก็พยายามให้ตรงๆแต่เนื่องจากที่ว่ามันเป็นร่องใหญ่ก็ไม่มีปัญหานะครับผมด้วยการที่ว่ามือเป็นแบบนี้ทำให้ขยับได้ค่อนข้างจะจำกัดหน่อยงอลงได้แต่ว่าในการหมุนเนี่ยมันอาจจะติดหมุนได้แค่เนี่ยนิดเดียวก็เป็นมูฟเมนต์ของคนพอประมาณเอาจริงถ้าใครอยากจะให้หมุนได้เยอะเนี่ยแล้วก็ไม่เสียดายอะไรมากก็ไปตัดตรงนี้ออกเชือกนี้ก็พอนะครับผมใครไม่ได้แบบหมุนเยอะอะไรมากก็โอเคประมาณนี้อันนี้ก็เป็นมือที่ถือพิกซ่านักเกิลพูดแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนเข็มขัดอย่างที่บอกไปตอนต้นแล้วก็เอาพาร์ทซาเบลที่ไม่มีอิสระนักเกิลแล้วใส่ไปกดแน่นๆก็อันนี้นะครับผมก็ใส่ไปที่มือค่อนข้างใส่ยากนะครับผมก็งัดงัดดันๆหน่อยนะครับผมโอเคปึ๊บเรียบร้อยก็ได้แล้วพี่แฮมนี่อิกซ่าเวอร์ชันถืออิกซ่านักเคิลมันต้องใหญ่อย่างนี้สิมันค่อยดูเป็นสนับมือหน่อยก็ตั้งท่าแบบจะง้างต่อยครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งท่าไม่ตายของอิกซ่านะฮะมีชื่อว่า Broken Fang นะครับก็จะเป็นการรวมพลังไว้ที่ไออิกซ่านักเคิลนะฮะแล้วก็ต่อยมาซึ่งการต่อยก็จะมีทั้งหมด3รูปแบบทั้งต่อยแบบใส่ตัวไปเลยแล้วก็ต่อยออกมาเป็นลำแสงกับต่อยมาเป็นลูกบอลพลังงานนะครับผมเกิดเป็นโมชั่นของปี1986ก็จะเป็นต่อยเป็นลูกบอลพลังงานแต่ถ้าเกิดเป็นโมชั่นของปี2008ก็จะต่อยออกมาเป็นลำแสงได้นะครับผมทีนี้เรามาเปลี่ยนเป็นอาวุธที่พี่ต้องชอบที่สุดดีกว่าได้แล้วกับอิกซ่าถืออิกซ่าคาลิเบอร์อาจจะด้วยความที่ว่ามันเป็นอัศวินมากกว่าคือพอถือดาบแล้วมันราศีมันจับกว่าทำท่าไม่ตายนะครับอิกซ่าจัดจ์เมนต์นะครับผมก็เอาทุกความสมจริงอาศัยนี่ไปพบฟูอิซิลของคาลิเบอร์นะฮะไปได้แล้วนะครับผมถ้าอิกซ่าจัดจ์เมนต์นะครับผมถ้าไม่ตายหลักๆของก็ไปได้ด้วยอิกซ่าเลยสำหรับอิกซ่าร่างนี้นะฮะถ้าสมมติเป็นร่างของอิกซ่าไรซิ่งก็จะมีท่าหนึ่งเป็นอิกซ่าไรซิ่งบลัสนะครับผมจะเป็นท่ายิงลำแสงออกมาจากตัวปืนอิกซ่าไรเซอร์นั่นเองนะครับผมจะตั้งเป็นท่ายิงปกติก็ยิงได้เอาจริงถ้าพี่ต้องจำไม่ผิดเนี่ยถึงมันจะอยู่ในเวอร์ชันดาบแต่ว่ามันก็ยังสามารถใช้ปืนได้ตรงนี้ก็ถือว่าโอเคด้วยดีไซน์อย่างที่บอกมันเหมาะกับการใช้อาวุธแบบพวกนี้มากกว่าที่จะใช้หมัดเรียกได้ว่าตั้งแล้วแบบได้หลากหลายนะครับผมเอาละครับผมเนื่องจากเป็นอิกซ่าใช่ไหมฮะพี่ต้องเลยเอาอิกซ่าเวอร์ชันเก่าของฟิกาดมาด้วยนะครับผมเอามาเทียบกันเลยเห็นความแตกต่างกันเลยนะครับผมมันแตกต่างขนาดไหนเหลืองกับขาวครับเพราะนั้นลายกระดูกจริงนะครับผมก็สมชื่อเลยนะฮะแต่นี้เห็นได้แตกต่างเลยนะก็คือลักษณะของหน้าที่ดวงตาที่เห็นชัดขึ้นแล้วก็ตรง cross shield ที่เปิดมาของตัวใหม่เนี่ยมันคือชุดสูตรในขณะนี้อันนี้ยังเป็นของเล่นอยู่มันก็จะมีสัดส่วนที่เพี้ยนบ้างนะครับผมแต่ว่าของตัวเก่าเนี่ยจะค่อนข้างแบบว่าได้เครดิตดีอย่างนึงว่ามันขยับเล่นได้สนุกดีนะมันค่อนข้างจะฟูลแอคชั่นได้เกือบเท่ากับลายกระดูกจริงเลยเล่นได้แบบว่าหัวหักน้อยอ่ะของใหม่อาจจะต้องระวังนิดนึงฮะถ้าเกิดใครชอบดีไซน์นะครับผมก็แน่นอนเลยลายกระดูกจริงนะฮะแต่ถ้าเกิดใครแบบว่าแค่อยากเป็นอิกซ่าแล้วก็เน้นเล่นก็เป็นตัวฟิกาดเวอร์ชันเก่าตรงขาเนี่ยยังไม่มีอะไรแตกต่างนะแต่ข้างบนเนี่ยด้วยการที่ว่าเป็นพลาสติกแตกต่างกันไงมันเลยเหลืองไปก่อนเลยแล้วก็คิดว่าในอนาคตเนี่ยอันนี้ไม่ต้องห่วงมันก็มีโอกาสที่จะเหลืองถ้าใครเก็บรักษาดีมันก็อาจจะเหลืองช้าหน่อยแค่เหลืองช้านะครับผมแต่ไม่ได้แปลว่าไม่เหลืองนะครับอันนี้ก็คือความแตกต่างระหว่างอิกซ่าฟิกาดปกติกับฟิกาดอิกซ่ากระดูกจริงนะครับผม
โอเคครับพี่แอนทีนี้เราก็มาถึงช่วงเทียบสเกลนะฮะก็กลายเป็นช่วงท้ายกันแล้วก็เหมือนเดิมเราก็เคยรีวิวมาแล้วนะครับกับ The Heroes นะครับผมคอมเพลเตอร์ Drive นั่นเองนะครับสปอร์ตของพี่แฮมแล้วก็สปอร์ตอีกคนของพี่ต้องนะครับลาย SQ นะครับผมมัสุระคานันนะก็อย่างที่เห็นว่าตัวพิการเนี่ยเล็กกว่าแน่นอนอยู่แล้วนะครับผมเพราะเป็นสเกล1ต่อ12ก็จะมีขนาดอยู่ที่ประมาณเกือบ15เซนไม่ได้สูงมากนะครับก็อย่างที่เห็นนะฮะก็ถ้าอยากรู้ว่า2ตัวนี้นะครับผมสูงเท่าไหร่ก็กลับไปดูคลิปเดิมได้นะครับผมนี่ก็จะเป็นทั้งหมดนะครับของการรีวิว SS พิการลายกระดูกจริง Kamen Rider Ixa นะครับผมสุดท้ายเราไปดูภาพแอคชั่นกันเลยดีกว่าครับปิดอีกค่ะ3 4พร้อมพร้อมแล้ววะทุกคนครับเฮ้เฮ้จบกันแล้วพี่แฮมครับสำหรับการรีวิว SS พิกัดชิดก็โจเซโฮคาเมเรเดอร์อีกสานะครับผมเป็นไงบ้างครับพี่แฮมถือว่าสวยงามครับผมตอนแรกคือดูจากดีเทลจากกล่องมันก็ดูปกติทั่วไปแต่พอได้เห็นตัวเป็นๆแล้วถือว่าดีเทลโอเคเลยนะก็เลยได้ว่าสวยเลยสมกับที่ว่าเป็นอัศวินศักดิ์สิทธิ์นักล่าแวมไพร์ถึงแม้ว่าจะมีข้อติอย่างที่พี่ต้องบอกไปนะครับผมถ้าเกิดเล่นอย่างระวังเนี่ยก็โอเคสามารถเล่นแล้วก็มีอายุยืนยาวนานได้นะครับผมใครที่เป็นสายตั้งก็จะไม่มีปัญหาเลยซื้อมาสายตั้งโชว์ตั้งโชว์พลอยตากล้องเรามุกถูกกับไม่แฮมว่าถ้าเป็นสายตั้งโชว์เฉยเนี่ยก็อาจออกมาจัดท่าที่ต้องการจบตั้งไว้เลยสบายใจไม่ต้องห่วงเป็นสายนั้นนั่นเองราคาก็ไม่ใช่ให้เล่นไม่ต้องแน่มาเท่าไหร่อันนี้ครับพี่ต้อง20,000บาทราคาตัวนี้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะอยู่ที่ประมาณ 9,800 เยนก็ได้มาจากที่เดิมนะครับผมเคยคักทอยเหมือนเดิมนะครับผมพี่อักนะครับถ้าใครอยากจะหานะครับเคยคักทอยก็ยังเหมือนเดิมนะอาจจะหาให้ได้นะครับผมแต่ก็ไม่ใช่ราคานี้นะฮะก็ตามการเวลาบางทีอาจจะถูกกว่านี้ก็ได้เราอิงจากที่พี่ต้องซื้อมาใช่ตอนซื้อมาก็เป็นราคานั้นคือทั้งหมดในการรีวิวพิกัดอิกษานี้นะครับผมถ้าใครชอบการรีวิวอิกษาในครั้งนี้นะครับผมทำไงครับพี่แอมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับผมครับผมเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับผมและสำหรับใครที่ชอบการรีวิวของพวกเรานะครับมารีวิวไม่ว่าจะเป็นพี่ต้องพี่แฮมนี่พี่เล็กนะครับผมไม่ว่าจะเป็นคลิปนี้หรือคลิปก่อนๆนะครับผมได้ผ่านเข้ามาชมและชอบก็อย่าลืมนะครับผมข้างล่างนี้เลยนะครับสำหรับ YouTube นะครับปุ่ม Subscribe หรือปุ่มติดตามนั่นเองนะครับผมสีแดงอย่าลืมกดด้วยนะครับแล้วก็ข้างๆนะครับผมก็จะมีกระดิ่งใช่ครับผมลูกกระดิ่งเป็นปุ่มแจ้งเตือนนะครับผมก็อย่าลืมกดเช่นกันนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนี้นะครับครับและนอกจากทาง YouTube แล้วสามารถติดตามเราได้ที่ทางโซเชียลครับมี Facebook และ Instagram ครับผมพิมพ์เป็นมารีวิวภาษาอังกฤษเช่นกันนะครับผมเราก็จะมีทั้งอัปเดตข่าวของพวกเราหรือบางทีก็เป็นการแชร์จากเพจอื่นๆให้แฟนเพจเราได้เห็นนะครับสำหรับการรีวิวอีกสามไม่ว่าจะเป็นทั้ง CSM ฮะหรือพิกัดลายกระดูกจริงนี้นะครับก็จบลงไปแล้วนะครับผมคลิปต่อไปจะเป็นอะไรรอติดตามชมกันนะครับผมสำหรับครั้งนี้พวกเราทั้งสองคนพี่แฮมพี่ต้องต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายเฮ้ฮ่าอีกสาม judgment